เดินทางต่อไปแล้วก็คือโอ้โหหน้าแบบเด็ดเผาไม่ไหวแน่เลยวันเนี้ย คือพยายามที่แบบว่าทาครีมกันแดดโบครีมกันแดดแบบใส่เต็มที่แล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ครีมกันแดดก็บอกเอาไม่อยู่แล้วแดดแรงขนาดนี้อ้าวเดี๋ยวเราไปทางนี้10โมงก็คือแบบเดี๋ยวว่าไปเดินป่าตรงกลางไปเดินดูวิวป่าตรงกลางซะหน่อยเนาะแล้วก็แวะไปกินข้าวไปนั่งกินข้าวแบบสบายๆเบาๆหลังจากนั้นก็ขับรถเล่นเพราะว่าเรามีเวลาทั้งวันแหละจนถึงค่ําแล้วก็ค่ําๆสักประมาณแบบ 5:00 นค่อยบกกลับไปตรงหาดฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนเนาะฝั่งนี้เหมือนแบบนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมานักท่องเที่ยวจะไปแบบฝั่งทางนู้นเยอะโอ้ป่าแบบป่าเขาลำนาวไพรถ้าอากาศ25องศานี่จะขับรถฟินมากเลยตอนนี้คือจาก25องศาตอนนี้น่าจะเป็นสลับเลขกันนะ โอ้ยแบบตอนเย็นมาขับรถเล่นตอนเย็นเนี่ยน่าจะสนุกกว่าเนี้ยถนนฟินมากฝั่งเนี้ยมันสนุกเพราะว่ามันไม่มีรถเนี่ยฝั่งนู้นคือนักท่องเที่ยวขับรถกันเยอะมากมันเลยแบบไม่ค่อยฟินเท่าไหร่มันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นเมืองนึงอ่ะไม่ใช่บนเกาะฝั่งทางนั้นนะนี่ถนนเนี่ยเหมือนอยู่บนเกาะจริงๆต้องแบบว่าไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เนาะมันจะให้เป็นฟิลมาเที่ยวเกาะแต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นคือรถเยอะเกินเธอก็ไม่แดดเลยเธอก็ไม่มีเมฆบังให้เราสักหน่อยเลยเนาะอันนี้คือเรากำลังจะไปเมืองเก่านะครับเขาบอกว่ามีเมืองเก่าด้วยแสดงว่าด้านหน้านู้นเป็นเมืองใหม่แน่เลยที่เราพักอะน่าจะเป็นเมืองใหม่อันนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยตรงไปอุ้ยมีคาเฟ่ด้วยอะ11กิโลให้ดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับขับรถไปด้วยกันขับรถไปเที่ยวด้วยกันนะครับโอ้ยมัวแต่มองป่าไม่ได้มองทางโอ้คือนี่แบบว่าเริ่มมีการปรับปรุงที่ดินที่ดินอะไรกันเนี่ยน่าจะสร้างกันอีกเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยโอ้โหเย็นมากเข้าลมปุ๊บเย็นจ้ะเฮ้ยไม่ค่อยมีรถสวนมาเลยมาถูกใช่ไหมเธอพาเรามาถูกใช่ไหมใหญ่ Google ใหญ่ Google เธอพาเรามาถูกใช่ไหมเธอชอบพาเราไปทางที่มันลำบากป่ายางอะอันนี้แบบฟิลบ้านชาวบ้านอะถนนเส้นนู้นจะเป็นแบบว่าฟิลที่พักโฮมสเตย์โรงแรมอะไรเงี้ยฟิลนี้คือบ้านชาวบ้านอยู่นี่พูดป่าแต่ว่ามันก็มีแบบเนี่ยมีการถางป่าอะไรขึ้นไปอุ้ยอย่าลามขึ้นไปเยอะนะถ้าแบบว่าป่าหมดนี้คือไม่น่าอยู่นะเกาะมันต้องมีป่าเยอะๆนะครับชาวบ้านอย่าขึ้นไปถางป่านะอ
โอ้นี่คือแบบฟีลว่าพักขับรถเล่นนะเนี่ยโอ้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 ป่าแบบป่าสวยมากเลยอ่ะเส้นนี้มันต้องมาตอนค่ำนะน่าจะขี่รถฟินมากไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีรถสวนเลยอ่ะนานๆจะมีทีเนี่ยมาขับตอนสักประมาณแบบ4 โมงเย็น5 โมงเย็นอะไรเงี้ยฟินเลยอันนี้มาเติมอุ๊ยว้าว้าเจอหนองวัวด้วยเจอหนองวัวเฮ้ต้นไม้อ๋อไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปป่าจุด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 บ้านสาราดานบ้านสังกาอู้อ๋อเราจะไปบ้านเราจะต้องไปบ้านทางบ้านสาราด่านนะฮะโอ้อันนี้มันเป็นถนนธรรมดาแล้วอ่ะทุกคนไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งอันนี้เป็นถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปโอ้อีกประมาณ2 กิโลนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นจุดป่ากงกลางอุ้ยเนี่ยมีแบบว่าคาเฟ่เหรอเป็นป่ากงกลางให้เราเดินอะไรเงี้ยปะปะปะประมาณนี้นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศไปด้วยเนาะเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรน่าดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับไปตอนนี้ก็คือเอามือถือใส่แล้วเอามือถือใส่ในตัวจับมือถือตัวจับมือถือเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนมันแบบมันไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวตอนเข้ามาเราเข้ามาทางซ้ายมือเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปทางนี้เดี๋ยวจะออกไปทางนี้เราอยากไปทางนี้นี่เลยคาเฟ่เดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์เล่นอู้สวนป่านะครับสวนยางนะครับปีป่ายางอะป่ายางอ่ะคือยางไงอู้หูไปขับรถเล่นป่ายางกันอู้เขาแบบปลูกสวยเลยอ่ะเนี่ยขับรถเล่นป่ายางถนนสวยเนาะอุ้ยตรงนู้นแบบมีบ้านคนด้วยแล้วก็อุ้ยน้องวัวน้องวัว วัวมองน้องวัวมีสองตัวมีสองตัวเองเหรอตืด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 โอ้สวยถนนสวยอ่ะใบไม้เข้าตาเอาไปทางไหนแล้วคราวนี้อ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอ๋อออกจากป่ายางมาแล้วออกจากป่ายางแล้วก็เป็นป่า
เป็นบ้านคนเนาะขับรถเที่ยวป่ายางถ้าขับรถเที่ยวเมืองเก่าไม่เดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนเรายังไม่เข้าเมืองเก่าเมืองเก่าอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ไปให้มันสุดทางอยากรู้ว่าไปทางนี้จะเป็นอะไรจะมีอะไรบ้างนะฮะไปให้มันสุดก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ไม่มีเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ธรรมดาไม่มีเรือโอ้โหตรงนู้นตรงนู้นสวยมากเลยเห็นผ่านเห็นผ่านมีเรือล่องเรือชมพระอาทิตย์โอ้ยนี่คือขณะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแดดก็ยังแต่ว่าแดดก็โอเคละไปนั่งพักผ่อนที่คาเฟ่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะไปนั่งเล่นๆนะแถวนี้ก็มีที่พักด้วยมีอะไรด้วยคิดว่าไปทางเนี้ยน่าจะเป็นหาดนะเพราะเขาเขียนว่า private beach อ่ะมันน่าจะเป็นหาดเล็กๆอะไรเงี้ยนะลองขับไปดูป่ายางตรงไปอุ้ยป่ายางพามาขับรถเล่นอู้สวยจังเลยโอ้บรรยากาศดีๆเนี่ยถนนฝั่งนี้แบบขับรถเพลินมากเลยเพราะว่ามันไม่มีรถเยอะมันขับสบายๆขับแบบได้ชมวิวอีกฝั่งนึงนั่นคือรถเยอะมากมอเตอร์ไซค์เยอะต้องใช้สติสัมปชัญญะในการขับรถพอสมควรแต่ฝั่งนี้ขับง่ายๆสบายๆโอ้บรรยากาศดีเนาะส่วนมากด้านนี้เหมือนเป็นบ้านชาวบ้านน่ะคือแบ่งเป็นโซนเลยโซนนี้คือเป็นบ้านชาวบ้านจริงๆอีกโซนนึงคือเป็นแบบที่พักเป็นที่ท่องเที่ยวอุ๊ยน้ำมันเราใช้หมดไปแค่แบบนิดเดียวเองก็ขับเยอะอยู่นะซันนี่ออนทัวร์โอ้ห้ามแซงไม่ได้แซงหรอกจ้ะไม่มีใครให้แซงจ้ะอุ๊ยถนนโอ้พอได้แบบพอได้วิวพอได้ปิ๊บปิ้วเนาะพอได้บอกว่ามีความเฮฮานิดหน่อยถนนไม่ได้แบบขึ้นลงเยอะถนนที่มันจะดูว่าขับยากหน่อยก็จะเป็นคือจริงๆมันขับได้ถนนเป็นยังไงถนนเป็นทางแบบทางดีตลอดนะแต่ว่าทางที่มันจะขึ้นลงแบบว่ามีความชันหน่อยก็จะทางไปอุทยานแห่งชาติเกาะลันตานะครับ
ทางไปอุทยานเนี่ยจะเป็นทางที่ขึ้นลงขึ้นลงหน่อยแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแถวนี้ก็ไม่ได้แบบยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องดูก่อนที่บอกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่อันนี้ เห็นไกลๆรู้สึกว่าจะขึ้นเนินอยู่นะตึ๊ด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 โอ้โอ้โอ้โหอุ้ยนี่อุ้ยแถวนี้ก็มีที่พักแต่ว่าก็จะเป็นแบบห่างๆเนาะไม่ได้เยอะบ้านสังกะอู้อ้าวสังกะอู้บ้านไปไหนไปสังกะอู้โอ้เย็นน่ะเนี่ยพอแบบเป็นร่มเงาปุ๊บก็เย็นกันเลยทีเดียวอีกประมาณ5นาทีก็จะถึงสุดทางนะครับก็จะเป็นไปตรงที่เป็นเขียนว่า private ดูเย็นอ่ะทางเขาดีหมดเลยนะทางฝั่งเนี้ยดีหมดเลยแต่ทางถนนหลักนู้นอ่ะอาจจะมีลุงมีบ่อบ้างเล็กน้อยอุ้ยร้านอาหารพาโนรามาอุ้ยมานั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรได้นะเนี่ยพาโนรามาเนาะอู้ถนนสวยมากวิดวิวยังไปได้ต่อเนื่องทุกคนโอ้อันนี้คือที่พักเราอุ้ยตรงนี้สวยจังเป็นจุดชมวิวปะเนี่ยไม่ใช่เป็นร้านอาหารฟู้ดอุ้ยอันนี้ก็สวยอยู่นะโอ้นู้นไงหาดน่าจะอยู่ด้านหน้านี่แหละไปกันต่อเนื่องนะครับไปกันต่อเนื่องยาวไปขี่มอเตอร์ไซค์บนฮะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะ Open Now คาเฟ่โอ้อันนี้ก็มีคาเฟ่อันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันอุ้ยตรงนี้คาเฟ่นี้ก็สวยไม่มีคนด้วยอุ้ยเราต้องมาเป็นคนไทยคนแรก ไม่มีคนด้วยเนี่ยเงียบบ้านสังกะอู้นะครับอุ๊ยเรือนขยะมาแล้วนี่เป็นเรือนขยะด้วยนะโอ้ทางอ่ะอุ๊ยมันยังไปอีกไกลอยู่นะเนี่ยหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านสังกะอู้นั่นเองนะหมู่บ้านสังกะอู้ยังบ่จบเด้อยังไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะให้วิ่งที่30นะเขตโรงเรียนบ้านสังกะอู้นะฮะอุ๊ยไกลจังล่ะไกลจังล่ะโรงเรียนบ้านสังกะอู้เราต้องไปทางไหนอะเธอเราต้องไปตรงไหนอุ้ยนู้นๆหรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยนี่โรงเรียนจุดพักรถตรงนี้กรมทางหลวงเดี๋ยวเราดูกันแป๊บนึงนะไปทางไหนต่อเราต้องมาทางเลี้ยวขวาทางโรงเรียนนะแล้วก็เข้าไปอีกประมาณ750เมตรเองตึงตึงตึงดนตรีแบบตึง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 
คือนี่ต้องไปไหนเนี่ยนี่คือต้องไปไหนอ่ะอีกจิบอ๋อโหใครจะมาคือเตรียมน้ำมันให้เต็มถังนะโหไหนดูสิว้าย ว้าวทางลงตลอดนะลงยาวๆเลยนะครับไปช้าๆก็ได้นะอย่าไปไวโอ้ยลงยาวไปเลยนะลงแบบยาวๆเลยลงแบบยาวไปนู้นสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวเดินลง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 ปิ๊ก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 ในหาดอ่ะเนี่ยเหรออุ้ยมันก็มีแต่หินห้ามเข้าเด็ดขาดเอาแล้วห้ามเข้าเด็ดขาดแล้วเราต้องไปตรงไหนอ่ะตอนนี้กำลังขับรถกลับนะฮะจะไปตรงเมืองเก่านะครับไปเดินเล่นหน่อยนึงนะก่อนที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกอีกฝั่งนึงนะครับก็โอ้นี่ไงร้านของกินพาโนรามาแต่ไม่กินแล้วนะมาตอนนี้ไม่กินแล้วจะไปกินที่เมืองเก่าเห็นมันมีร้านกาแฟเดี๋ยวไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้บ่าย3ใช่ไหมพระอาทิตย์น่าจะตกประมาณ6โมงก็ไปนั่งเล่นอะไรแถวนั้นแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกวันนี้เราจะไม่ไปร้านอาหารตอนเย็นนะฮะก็คือเดี๋ยวพอค่ำปุ๊บกินข้าวก็เลยแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกหลังจากนั้นก็เข้าที่พักอาบน้ำนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าจองรถเที่ยว7โมงไว้นะครับก็คืออาจจะต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมารอรถเลยฉะนั้นก็คือวันนี้ต้องนอนเร็วนอนเร็วเท่ากับเที่ยงคืน อากาศเย็นๆแต่เดี๋ยวไปเจอกันที่บริเวณไปเจอกันที่บริเวณอันนี้บ้านอะไรอ่ะบ้านหัวแหลมไปเจอกันที่บริเวณเมืองเก่ากันได้เลยนะทุกคนอันนี้เขาจอดทำไมกันนะเป็นหาดไม่ลงแล้วไม่ลงเล่นแล้วหาดอ่ะขี้เกียจเดินแล้วไปเจอกันที่เมืองเก่านะครับตอนนี้เราก็แวะมาทางฝั่งเขตเมืองเก่านะครับนี่มาดูกันว่ามีอะไรเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขับรถไปจอดตรงนู้นแล้วก็ไปจอดแล้วก็ไปหาเดินเล่นเดินดูบรรยากาศแล้วก็นั่งพักผ่อนไปซะนี่โอ้ยนี่เขาจอดรถตรงนี้กันอันนี้คือที่ไหนอ่ะอ๋อสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่นะครับเอามอเตอร์ไซค์มาจอดได้ไหมฮะหุยนั่นนี่ไงเขาจอดรถกันตรงนี้เต็มเลยเหมือนจะมีอะไรให้ดูอ๋อมันติดนี่ไงตรงนี้มันมีทะเลถ้ามานี้ก็คือมีทะเลเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอุ้ยเต็มเลยตรงนี้อู้ร้านค้าร้านอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวหาที่จอดก่อนทุกคนจอดตรงนู้นได้ไหมเนี่ยหาเข้านี่เข้าช่องตรงนี้แหละนี่เลยเข้าช่องตรงนี้เลย
รีบเลยโอ้โหดูไปนู่นแล้วเนี่ยโอ้โหต่างชาติขับออกมาจากเมืองเก่าขับแรงมากแล้วไปเลี้ยวก็ไม่เปิดไงมาถึงแบบแล้วพอออกมาปุ๊บพุ่งแบบไปเร็วมากเลยฟึบไปเลยแบบงงมากโอ้น่ากลัวมากเลยขับรถอะเดี๋ยวเราตอนนี้ซันกำลังขับจากตรงบริเวณฝั่งโซนตะวันออกนะครับจากเมืองเก่านะฮะไปที่เดี๋ยวจะขึ้นไปที่โซนหาดพระแอะนะครับโอ้คือซื้อสั่งพิซซ่ามาถาดนึงกินไม่หมดต้องห่อกลับมาก็คือห่อกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินที่ห้องเดี๋ยวดึกๆก็อาจจะหิวอีกก็กินพิซซ่ากับมาม่ากับบะหมี่แต่ว่าวันนี้คือน่าจะนอนไวไม่เกิน4 ทุ่มน่าจะนอนแล้ววันนี้เพราะว่าง่วงนอนแล้วอะนอนน้อยอะทุกคนมาเที่ยวนี้นอนน้อยตลอดเลยมัวแต่ขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยววี่หูยสวยมากถนนดีมากเลยฝั่งเนี้ยแล้วรถน้อยด้วยมันไม่เหมือนฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งนึงคือแบบโอ้โหรถเยอะจัดเลยฝั่งทางเนี้ยจะมีแต่แบบชาวบ้านฝั่งทางนี้จะเป็นเน้นชาวบ้านไม่ได้เน้นแบบอันนี้เขามาวิ่งเหรอเขามาวิ่งออกกำลังกายตอนนี้โอ้ยสวยอ่ะถนนสวยเนาะวิดวิวโอ้มาขับรถเล่นตอนค่ำๆอย่างนี้ก็ได้นะขับรถเล่นรอบเกาะคือขับรถเล่นรอบเกาะที่ใช้เวลานานนะทุกคนไม่ใช่แบบแป๊บเดียวเพราะว่าเกาะลันตาเป็นเกาะใหญ่มากซึ่งเราขับรถก็อาจจะใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงได้นะถ้าจะขับแบบรอบเกาะไปเลยอ่ะสำหรับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวลองเด้อโอ้โหลมแรงมากก็ขับรถไปแล้วก็พูดไปด้วยก็เพลินอยู่นะก็เพลินอยู่ช้าๆนะฮะห้ามแซงนะครับเส้นทึบห้ามแซงนะครับทุกคนโอ้ยเสียงกล่องพิซซ่าแล้วก็ดังเหลือเกินกุ๊ก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 โอ้โหโอ้โหอุ๊ยป่าด้านทางเป็นป่ายางตามริมเขาไหลเขาโอ้จริงๆแถวนี้ชาวบ้านหมดเลยเนาะไม่ค่อยมีโรงแรมเขาแบ่งโซนกันหรอว่าอุ้ยวัวแถวนี้เขาก็ต้องแบบว่าเลี้ยงวัวเนาะเพราะว่าเขาจะไม่กินหมูเขาอาจจะต้องเลี้ยงวัวเพื่อที่จะเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงเป็นทั้งแบบเอาไว้มาทำเป็นอาหารอะไรเงี้ยนะเพราะว่าที่นี่ก็อาจจะต้องเป็นอาหารทะเลแล้วก็เนื้อวัวนะครับในระหว่างทางเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานี่มีแก๊สโซลีน40 บาทคนละ40 บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เราได้มาเป็นรถใหม่กริ๊กเลยอ่ะเขาเพิ่งได้มาวัน2 วันเองเราก็อาจจะยังไม่ได้มาเติมตามร้านค้าทั่วไปเนาะต้องไปเติมตามที่ปั๊มที่เป็นมาตรฐานของเขาก่อนนะเนาะรถเขาเพิ่งได้มาแต่ว่าน้ำมันก็คือหมดไป2 ขีดใช้ขับ2 วันหมดไป2 ขีดก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ยอันนี้ที่พักเนี่ยเหรอโอโยฮู้ฮู้ไกลนะเนี่ยที่เราขับไปอ่ะ
โอ้โหคนใต้ผิวคล้ำทุกคนเนาะเพราะว่าแดดแบบเผาจริงเราก็ยังดำเลยเราไม่ใช่คนใต้เรามาเที่ยวทะเลบ่อยๆเราก็ยังดำปีเลยแดดเมืองไทยแล้วใครบอกว่าแล้วจะให้คนไทยขาวได้ไงแดดขนาดนี้เนาะโอ้รถมาอ่ะเดี๋ยวเราลบมุมก่อนแต่ด้านหลังรถกระบะก็มาให้รถกระบะไปก่อนเอาพี่แซงไปจ้านี่เป็นแท็กซี่รถกระบะแบบฟิลนี้ก็คือจะเป็นแบบแท็กซี่มิเตอร์อุ้ยที่พักเหรออยู่บนปากเขาลำนาวไฟนั่งรถมอเตอร์ไซค์เล่นกันนะอุ้ยเราเพิ่งขับมา6นาทีเองเหรอคือความรู้สึกของเราอ่ะมันนานมากเลยแต่แค่6นาทีอุ้ยอันนี้แบบเขาทำเป็นรั้วสีเหลืองอ่ะเกือบเลี้ยวแล้วนึกว่าวัดไหนอ่ะยังไม่ถึงเลยทุกคนไม่น่าจะใช่ทางนี้นะมันต้องไปทางที่เรามาคาเฟ่อ่ะหรือว่าทางไม่ใช่ข้างหน้าก็คือเป็นทางโค้งปะอะไรปกติอุ้ยโอ้ยต่างชาติปั่นจักรยานขึ้นเนินปั่นแบบขาจะปวดบ้านคลองนินเลี้ยวซอยไหนซอยหน้านู้นน่ะน่าจะซอยหน้านี้หรือเปล่าอ๋อใช่นี่ไงคาเฟ่เนี่ยเราต้องเลี้ยวนี้แหละทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปด้านนู้นน่ะไม่น่าจะได้นี่เราต้องเลี้ยวตรงนี้นี่ไงเลี้ยวนี้แล้วก็หลังจากที่เลี้ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นไปข้ามไปฝั่งที่มันเป็นหาดพระแอะนะฮะอันนั้นคือจะเป็นถนนฝั่งตะวันตกโอ้โอ้ my god โอ้ my godบ้านคลองโขลง8บ้านคลองนิน3อ๋ออันนี้คือที่เรามากินอาหารล่าสุดโอ้นู่นขึ้นเนินไปนู่นอันนี้คือร้านที่เรามากินข้าวนะฮะให้ดูการขึ้นของเราสุดยอดโอ้ขึ้นเนินแบบคือนั่นแบบสุดนี่นะครับเนี่ยร้านอาหารมากินไปแล้วเมื่อตอนแบบเที่ยงนี่ก็มีอีกร้านนึงนะเขามีร้านอาหารอยู่2ร้านนะครับเนี่ยอีกร้านนึงก็คือจะเห็นวิวทะเลเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันก่อนไม่รู้ว่าจะมีวิวให้เราดูหรือเปล่าฝั่งทางเนี้ยนี่คือมาครั้งแรกนะเพราะว่าปกติจะไปทางอื่นไม่ได้มาทางนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวขอจอดแป๊บนึงนะเปลี่ยนแบตเตอรี่แป๊บนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดพอดีนะครับไปเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีในการเดินทางอุ๊ยทำไมมันมัวจังอะทำไมเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนส์กล้องทำไมมันมัวจังอะดูเหมือนมันมัวๆนิดหน่อยนะไปกันต่อนะครับอ๋อนี่มันก็จะมีแบบว่าบ้านชาวบ้านอันนี้เป็นทางลัดนะฮะทางลัดแบบใดทางลัดแบบใดไกลมากโอ้ยเสียงถุงพลาสติกกระดังแก๊กหน้าเบื่อเชียวเดี๋ยวก็โยนทิ้งซะเลยนี่พิซซ่ากินไปนิดเดียวเอง
ครจะกล้าโยนทิ้งใช่ไหมเอาเก็บไปกินอุ๊ยนี่มันเป็นบ้านชาวบ้านดีจังขับมาดูชุมชนนักท่องเที่ยวก็มีอุ๊ยทางนั้นเขาไปไหนอ่ะโอ้โอ้เออเออเห็นไหมพอออกถนนมาปุ๊บเออทำไมทางนั้นเป็นอย่างงี้ทำไมทางมันเป็นอย่างนี้ทางเนี่ยเห็นไหมคนเริ่มเยอะพอมันแบบว่ามาฟิวทางนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์เริ่มมาเราคือเราฟิลแบบขับเรื่อยๆอยู่แล้วมันไปถูกทางมันไม่ถูกทางมันผิดทางเห็นไหมมัวแต่ดูท่ามัวแต่ดูนู่นดูนี่ดูวิวดูอะไรงี้ทางนู้นไปไหนก็ไม่รู้มันผิดทางเนี่ยต้องเข้าทางนี้เอ๊ะถูกปะเนี่ยอ๋อถูกแล้วแต่ว่าทำไมทางมันดูแบบว่าทางมันดูแบบลึกลับซับซ้อนจังเลยอ่ะเธอแมพเธอพามาถูกใช่ไหมเธอไม่ได้พาไปเธอไม่ใช่พาเข้าแบบโอ้เธอพามาถูกใช่ไหมยาย Google นี่ชอบแกล้งตลอดเลยนะยาย Google เนี่ยอ๋ออุ๊ยแต่ทางสวยนะทางฟินอยู่นะโอ้โหคือเขาน่าจะมีหมอกมีอะไรอยู่นะช่วงแบบกลางคืนอะไรเงี้ยเนาะว้าโอ้แต่ทางนี้ก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ขับได้แต่ว่าไปทางถนนนู้นก็น่าจะรถเยอะอยู่อู้อู้อู้อุ้ยนี่ถนนทำใหม่เลยนะขาวสะอาดไร้ความดำใดๆหูต้นไม้อันนี้คือต้นมะพร้าวอ่ะหรือว่าต้นอะไรอ่ะใช่มะพร้าวไหมเพราะว่าเขาขายมะพร้าวน้ำหอมกันเยอะมากเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่ามีสวนมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกด้วยมันเหมือนเป็นต้นตาลนะทุกคนมันเหมือนเป็นต้นตาลนะเหมือนไม่ใช่ต้นว่าอุ้ยทางสวยมากแม่นอย่างระบัดที่นี่เอาสรุปไปผิดทางสรุปไปผิดทางสรุปขี่ผิดทางไม่ผิดทางหรอกผิดทางก็ต้องยานมีอีกน้ำมันอีก4ขีดน้ำมันมี6ขีดใช้มา2วันเพิ่งหมดไป2ขีดวีน้องวัวเหลืออีก4ขีดนะทุกคนอันนี้น่าจะผ่านหมู่บ้านเขาหนึ่งเป็นทางแบบว่าข้ามกงข้ามเกาะโอ้สนุกดีเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มันต้องมาขับตอนค่ำๆอย่างนี้แหละกลางวันไม่ไหวกลางวันน่ะถ้าเป็นน้ำแข็งนี่คือออกปุ๊บละลายปั๊บเลยนะร้อนจัดพอตอนค่ำๆนี้อากาศเย็นสบายพอตอนดึกๆแบบสักห้านมเที่ยงคืนนี้เริ่มหนาวนะจะเป็นใครหรือเปล่าหนาวหนาวสั่นนะเฮ้ยเธอก็ขยันขึ้นลงจังเลยเนาะโอ้ยป่ายางเป็นหนุ่มป่ายางอุ้ยไก่มาจากไหนเอ๊ะเธอทำไมเราขับไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเข้าป่ายางไปเรื่อยๆเธออ๋อมีบ้านคนอยู่นี่มีบ้านคนเป็นระยะแต่ว่าก็คือป่ายางก็เยอะถนนเขาก็ดีอยู่เนี่ยอันนี้เข้าถนนเดิมและถนนเก่าแล้วโอ้โหตรงนี้แบบมันเป็นที่มีเจ้าของเหรอแบบที่มันเป็นแบบด้านบนที่เป็นภูเขาอะไรเงี้ยพอเห็นเขาถางป่า
บางโรงแรมคือขึ้นไปอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยแล้วคือเขาถือกรรมสิทธิ์การกรรมสิทธิ์ถือครองคือมันเป็นแบบเจ้าของโดยตรงเลยหรือว่าเป็นการเช่าทางเทศบาลเกาะลันตาหรือว่ายังไงอ่ะอยากรู้เนาะเพราะว่าบางที่อ่ะก็คือเหมือนแบบอยู่บนเขาเลยแล้วก็ต้นไม้ล้อมรอบอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเอ้ยมันเป็นที่บนเขาอ่ะเขาเป็นการเช่าเอาหรือว่ายังไงมันไม่น่าจะใช่เป็นแบบมันไม่น่าจะมีใครเป็นเจ้าของบนภูเขาได้ไปอยู่นี้ก็คือได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวเพลินๆคือชีวิตนี้นะคือเคยดูดวงตอนเด็กๆอ่ะนะเป็นแบบหนังสือดูดวงของคุณยายเขาบอกว่าดูเติบโตไปจะได้ดีนอกถิ่นฐานบ้านเกิดแต่ถ้าไปอยู่ที่ถิ่นฐานบ้านเกิดจะไม่ได้ดีเราเลยแบบแล้วทำไมอ่ะพอโตมาอ๋อรู้ละก็คือพอเรียนจบมัธยมปุ๊บหลังจากมัธยมก็คืออุ๊ยน้องวัวอ๋อเนี่ยเข้าถนนนี้แล้วถนนตะวันตกที่เราบอกอันนี้คือถนนตะวันตกนะฮะก็คือถ้าแบบอยู่ที่ถิ่นฐานบ้านเกิดมันจะไม่เจริญรุ่งเรืองมันจะไม่มีงานทำอะไรเงี้ยพอโตมาเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคือเราอะตั้งแต่แบบเรียนจบม .6 ปุ๊บก็ออกจากบ้านมาเรียนปริญญาตรีที่ปทุมธานีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบเป็นต้นมาจนณบัดนี้ณบัดนาวแล้วพอแบบปัจจุบันก็คือทำ YouTube ไปด้วยพอทำ YouTube เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่ถิ่นกำเนิดหรือที่พักอาศัยของตัวเองเลยไปเรื่อยไงคือถ้าย้อนกลับไปด้านหลังอันนั้นด้านหลังของเรานะฮะที่เราไม่ได้ถ่ายอันนี้มันจะไปทางอุทยานแห่งชาติเกาะลันตานะครับแต่ว่าด้านหน้านี้ก็คืออุ้ยตรงนี้ก็สวยอ่ะทุกคนร้านเนี้ยไปนั่งกินกาแฟแบบแบ๊วๆไหมแต่มีโต๊ะไหมแต่เราก็อุ้ยแต่อุ้ยดูพระอาทิตย์จริงๆดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ก็ได้นะบาร์แอนด์ริสลองอุ้ยแต่เราก็อิ่มอยู่ได้ไงว่ามันอิ่มเนาะไม่เอาแล้วตอนอุ้ยแต่ว่าเอ้ยยังไงเอ๊ะอุ้ยแต่ร้านเขาก็แบบน่ารักอยู่นะเนี่ยไปนั่งแต่ไม่เป็นไรไปนั่งริมชายหาดดีกว่ามันได้ไม่ได้อารมณ์มากกว่านะมันได้ฟิลโอ้สวยงามไม่ได้ฟิลบอกว่านั่งชายหาดนั่งแบบจิบเบาๆกินพิซซ่าที่เหลือมาอุ้ยร้านนี้ก็สวยตะละละตะตะตะละละตะละตะละละตะละโอ้ยเรากินกาแฟเยอะไปง่วงเมื่อกี้กินชาเขียวว่าแล้วทำไมอ่ะที่แรกง่วงนอนมากพอกินชาเขียวเสร็จปุ๊บกินมัทฉะปั่นเนาะดีดเลยคราวนี้ดีดเออคราวนี้เราจะนอนไม่หลับละคืนนี้ดีดจัดว้าว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 โกนุ้ยโกนุ้ยโกนุ้ยไปไหนอ่ะโกนุ้ยด่วนจังเลยอ่ะสวยมากอุ้ยแล้วเมื่อวานแบบเกือบได้กรี๊ดอยู่นะได้กรี๊ดอยู่นะเมื่อวานแบบนักท่องเที่ยวฝรั่งอ่ะเนาะเราอ่ะเห็นละข้างหลังว่าแบบมีรถกระบะมารถกระบะซิ่งไม่ใช่ก็คือกระบะเหมือนกระบะชาวบ้านอะไรเงี้ยละมั้งเขาก็ขับมาแบบปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดอะไรเงี้ยตามสไตล์กระบะนะแล้วก็หลบมุมเลยแล้วก็หลบซ้ายสุดเลยเพราะว่าให้กระบะไปก่อนอะไรเงี้ยสรุปคือฝรั่งอยู่กลางเลนเลยไม่หลบไม่อะไรเฉยมองหันมองเห็นรถก็ไม่หลบกระบะก็แบบจะแซงแล้วก็โอ๊ยตายจนแบบหลบไปอีกเลนฝั่งตรงข้ามเราก็งงทำไมเธอไม่หลบมาทางซ้ายสุดริมถนนอย่างตอนเนี้ยอย่างเราอย่างเงี้ยไอ้หลบริมเขาหลบไปทางฝั่งโน้นให้กระบะไปเราก็งงแบบโอ้ยเขาคงงงประเทศเขาอาจจะแบบขับรถทางขวาหรือเปล่า
คือแต่ว่าคือแบบมันก็ไม่ได้ขับยากอะมันก็โอเคอยู่ขับง่ายกว่าภูเก็ตอยู่ทุกคนแค่ระวังอุ๊ยตรงนี้ก็น่าเข้าไปอะเข้าไปทำไรอะโอเคโอ้โหอุ๊ยเดี๋ยววันนี้ต้องหลังจากที่แบบชมพระอาทิตย์ตกเสร็จปุ๊บต้องไปเติมน้ำมันนะเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็เอารถมาคืนเพราะว่าเราจะออกแต่เช้าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาออกไปเติมน้ำมันให้เขาแล้วไม่รู้ว่าแบบปั๊มไม่น่าคิดว่าปั๊มไม่น่าจะเปิด24นู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมมันมีหลังนึงด้านบนนู่นอยู่บนภูเขาเลยอ่ะเนี่ยอยู่บนเขานู่นอ่ะคือเขาเป็นเจ้าของเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยหรือว่าเขาต้องเช่าเทศบาลอ่ะเพราะว่าเห็นเป็นบางหลังที่แบบว่าขึ้นไปอยู่บนเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบที่ดินบนเขาคือเขาให้คนถือครองกรรมสิทธิ์ได้ใช่ไหมเห็นหลายเกาะแล้วแบบบางทีไม่ใช่แค่เกาะในประเทศไทยหลายๆที่ที่เราไปเที่ยวอ่ะเนาะมันจะมีแบบบางโรงแรมบางรีสอร์ทอะไรเงี้ยสวยงามเลยแล้วก็อยู่บนเขาเลยอะไรเงี้ยเลยแบบเอ๊ะเขาซื้อกันยังไงเขาขายกันยังไงอะไรเงี้ยถ้าเป็นตามคือลาบอย่างเงี้ยเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยเราแบบโอเคเข้าใจว่ามันก็น่าจะมีแบบว่ากรรมสิทธิ์อะไรถือครองได้อยู่แต่บนภูเขาอ่ะเขาก็ถือครองกันยังไงแค่สงสัยอยากรู้คืออันนี้คืออยากรู้เฉยๆเพราะว่าในอนาคตเปิดมีตังก็ได้ไปหาซื้อบ้างเนาะเผื่อมีตังใช้คำว่าเผื่อซึ่งมันอีกประมาณแบบไม่รู้จะชาตินี้หรือเปล่านะอาจจะมีตังชาติหน้าชาติหน้าเกิดมาใหม่อาจจะมาซื้อก็ได้ใครจะรู้แล้วคือทุกคนก็จะเข้าใจว่าคลิปนี้สาระไม่มีสาระนะเพราะว่ามันเป็นการขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็พูดเล่นไปเรื่อยนะเพื่อให้มันอุ้ยทะเลอุ้ยมีรถมาด้วยภูเก็ตเนี่ยเห็นไหมภูเก็ตกระบี่ลันตามาจากภูเก็ตก็ได้นะทุกคนมาที่ลันตาเนี่ยอันนี้คือเข้าโซนในเมืองแล้วนะโซนเมืองก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีรถเขาเรียกว่ารถสามล้อเป็นแท็กซี่นะบริการเนี่ยมีโลตัสมีบิ๊กซีมินิบิ๊กซีโลตัสเอ็กซ์เพรสโลตัสโกเฟสอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเลยแล้วก็เซเว่นอะไรเงี้ยมีเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินไปซื้อของในโลตัสบิ๊กซีเซเว่นได้หรือจะไปกินตามร้านอาหารได้ร้านอาหารบางร้านอ่ะที่เราแบบว่าค้นหาจาก Google ไปถึงปุ๊บโอ้ต่างชาติเยอะมากมันต่างชาติเขานะเขาก็น่าจะดูจาก Google Map แหละเพราะเราก็พยายามค้นหาจาก Google Map ว่ามีตรงไหนสวยบ้างมีตรงไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยนี่บรรยากาศในเมียงอันนี้คือถนนตะวันตกนะครับที่ซันบอกนะเพราะว่ามันอยู่ทางทิศตะวันตกเราไม่รู้หรอกว่ามันชื่อถนนอะไรเราไม่ได้ดูแผนที่แต่ว่ามันคือถนนตะวันตกในความหมายของเราเองนะถนนตะวันออกก็คืออยู่ฝั่งทิศตะวันออกของเกาะนะฮะอันนี้เรากำลังจะไปหาดทรายนะจะไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่หาดทรายนะครับโอ้ my gosh รถเยอะตรงนี้รถแบบแผนที่ก็จะเหลืองๆหน่อยๆเนาะว้าวบอมร้านค้าเนี่ยแถวนี้คืออุ้ยนี่มีปั๊มน้ำมันนี่แล้วแล้วอาจจะไปแบบเติมมันมีในเนี้ยมีปั๊มน้ำมันที่เป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆอ่ะปั๊มน้ำมันหลอดอ่ะเยอะแล้วก็แก๊สโซลีนที่มันจะเป็นขวดละ40บาทก็เยอะแต่ว่าถ้าเป็นปั๊มน้ำมันแบบว่าปั๊มใหญ่เลยอ่ะจะมีปั๊มเดียวคือ PT นะครับอยู่ด้านหน้านู้นอยู่ต้นเกาะเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูเนี่ยใกล้จะถึงพระอาทิตย์ตกแล้วไม่ใช่ใกล้จะถึงที่ชมพระอาทิตย์ตกแล้วใกล้จะถึงพระอาทิตย์ตกแล้วเฮ้ยตรงเนี้ยมุมนี้โอ้วัวเฮ้ยตรงนี้มุมนี้สวยเนาะโอ้ยตรงนี้คือเราอ่ะจะ
เริ่มจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะเพราะว่ารถเยอะเราต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องคายลินแป๊บใช้สติสัมปชัญญะในการดูเนี่ยเซเวลหูแล้วเซเวลแถวนี้นะไม่มีคือถ้าจะบอกทุกคนว่าตามเซเว่นนะถ้าตามเซเว่นเขาจะเป็น ATM ของกรุงศรีอยุธยาถ้าตามเซเว่นจะเป็นของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถ้าตามแบบอื่นก็อาจจะมีแบบกรุงไทยเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีของกรุงเทพกับกสิกรไทยจะอยู่หน้าโลตัสซึ่งอยู่ด้านนู้นคืออยู่ทางที่แบบข้ามเกาะมาไม่ไกลอ่ะเลยสะพานมาไม่ไกลจะมีกสิกรไทยกับกรุงเทพนะครับแต่ว่านอกอื่นๆเนี่ยตามเซเว่นเนี่ยจะเป็นของกรุงศรีหมดเลยคือมันจะยากตรงที่ถ้าใครจะมากดเงินโดยไม่ใช้บัตรอ่ะนะมันน่าจะต้องกดกับธนาคารของตัวเองหรือเปล่าคิดว่าเหมือนแบบว่าอย่างถ้าเราใช้กรุงไทยก็ต้องกดกรุงไทยกรุงศรีกดกรุงศรีอะไรเงี้ยน่าจะกดท่านธนาคารไม่ได้ไม่แน่ใจนะอันนี้เนี่ยแบบน่าจะไม่ได้นะเพราะเราเคยกดแล้วมันแบบไม่ได้อ่ะแรกๆนี่คือแบบบรรยากาศนะฮะก็คือพาทุกคนนั่งเล่นเนี่ยไปไม่ไกลก็คือที่พักเราแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเข้าทางนี้นี่เข้าซอยนี้มันเข้าได้อยู่บ่เธอ beautiful นี่ไง beautiful โอ้ทุกคนน่าจะเข้าไปได้แหละเพราะว่าเนี่ยฝรั่งออกมาเต็มเลยแต่เขาก็ติด คือเข้าใจไหมว่าเขาก็ติดป้ายไงพื้นที่ส่วนบุคคลคนภายนอกห้ามเข้าแต่ก็คือมันก็มีชายหาดนะแล้วก็มีร้านขายของนะที่เราดูในแมปอะอันนี้มีแท็กซี่บริการด้วยอันนี้ไงโอ้โหคนเต็มเลยแล้วเขาเขียนด้านนอกว่าบุคคลภายนอกห้ามเข้าโอ้ยน้องงัวน้องงัวอุ้ยมอเตอร์ไซค์จอดเต็มอะเงี้ยเต็มอะเงี้ยแองเงี้ยได้สูแล้วก็คือบอกว่าคนภายนอกห้ามเอ้ยคนภายนอกวะเป็นคนอีสานคนอีสานแต่กำเนิดแต่พูดตะเลิดไปหน่อยเดียวเป็นคนอีสานแต่กำเนิดแต่พอดีพูดตะเลิดไปหน่อยน้องวัวฮอดแล้วเด้อจ้าบัดนี้เด้อจ้าอันนี้จะเป็นทรายหาดเขาเอิ้นว่า beautiful หาดนะจ้าจะไปหาซื้ออะไรกินอุ๊ยอึดอ๋อมันเป็นแบบหาดเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้นะ